จเจริญพรยอดกระยานมิตรทั่วโลกเนอะของผลจากพรรดัหัสวรร์ทุกท่านก็บพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังรวมถึงธรรมะที่จะได้ทําให้เราได้รู้จักได้จับแง่คิดได้มองโลกได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ที่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่วัดใจกันสําหรับนักสร้างบารมีเป็นหมู่เป็นคณะ เป็นกลุ่มใหญ่การที่เราเองต้องมาสั่งสมบุญกันเพราะเรารู้อยู่ในใจของเราว่าเมื่อไหร่ที่เราทำบุญแล้วเรานั้นจะมีความสุขอันนี้คือส่วนใหญ่ที่เราเป็นแบบนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะาเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราได้รับรู้สิ่งที่เราทำรวมถึงได้เห็นด้วยว่านอกจากความสุขที่เราได้แล้ว เราสามารถจะแบ่งปันความสุขไปยังผู้อื่นซึ่งอยู่รอบๆข้างเราได้ด้วยรวมถึงได้สร้างความสุขให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายได้ด้วยเช่นเดียวกันในเส้นทางในการสร้างบระมีตรงนี้สิ่งที่เราได้นี้ก็ต้องบอกว่ามาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปูพื้นเอาไว้ให้ท่านาต้องบอกว่าส่งต่อความรู้สึกนั้นมาสู่ใจของเรา ด้วยการฝึกใจตามอย่างที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำรรม,มาก่อนการที่ออกไปชวนคนมาทําความดีไม่ว่าจะเป็นงานบวชไม่ว่าจะเป็นชวนคนมาวัดไม่ว่าแม้แต่ชวนคนมานั่งสมาธิเนี่ยนะถ่ายรูปเนี่ยทุกๆสิ่งที่ทําอยู่ก็คือทําให้คนได้รู้จักเส้นทางในการสร้างบารมีรวมถึงได้รู้จักความสุขในเบื้องต้น ด้วยตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่พวกเราเองทํากันอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีต้องทำมันะตรงนี้ให้เราได้เข้าใจเพราะว่าการที่วันเวลาผ่านไปและยิ่งช่วงนี้ที่คุณครูไม่ใหญ่หรือว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านยังไม่สามารถจะออกมาทําหน้าที่ได้เหมือนเดิมเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่ท่านวางไว ในการสร้างวัดพรรมากายแห่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องรู้ชัดแล้วก็เห็นชัดเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นออมีหลายหลายคนที่พยายามจะมาสร้างความแตกแยกเห็นต่างหรือว่าชี้นําไปในทางที่ไม่ถูกต้องกันเกิดขึ้น,นซึ่งก็ไม่ขอเอ่ยอะไรแบบนั้นนะเพราะต้องเชื่อว่าการที่เรามาศึกษาธรรมะการที่เรามานั่งสมาธิเป็นประจำถ้าเราทําตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบททำบทไหน ถ้าเราทํากันเป็นประจําเป็นปกติถูกหลักวิชาตามที่ท่านว่าเนี่ยเราเองจะไม่ถูกใครดึงหรือก็ลากไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องแน่นอนอันนี้มั่นใจแบบนั้นดังนั้นก็อยากจะให้พวกเราเองเนี่ยฝึกตัวกันไปเรื่อยๆแล้วก็เส้นทางในการฝึกตัวเนี่ยต้องบอกว่าเปี่ยมไปด้วยความสุขน,นะถ้าเรายังสัมผัสความสุขไม่ได้หรือรู้สึกตึงหรือรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เ,เส้นทางแบบนี้นั่นถือว่าเราเองอาจจะเดิน ไม่ค่อยตรงมากนะกับตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกเอาไว้โดยหลักการง่ายๆเนี่ยที่ท่านบอกไว้ประจำเนี่ยเอาง่ายๆท่านนั่งสมาธิก็นึกง่ายๆสติสบายสม่ำเสมอสังเกตย้ำอีกทีหนึ่งสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนึกง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็รับรู้อารมณ์นั้นไปง่ายๆ ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อหรืออะไรนะรับรู้รับรู้เสร็จอ๋เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็วางไว้ไกลไกในการที่จัดการกับอารมณ์ของเราตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจําเป็นจะต้องมาศึกษาจําเป็นที่ต้องมาทําความเข้าใจกันแล้วการที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องล้วนอาศัยบุคคลที่อยู่รอบตัวเรานะซึ่งก็นั่นะแหละดูไปในจอตรงนี้ก็ได้เพียบเลยนะเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นหมู่เป็นคณะรวมถึง ทีมงานที่บ้านครอบครัวของเรารวมถึงในทีมที่เรามาวัดด้วยกันเป็นปกติเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องบอกว่าช่วยกันประคับประครองให้เราเดินอยู่ในเส้นทางนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถจะทําให้เราเองเนี่ยต้องบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นวัดหนึ่งแล้วกันขอบอกแบบนี้ที่ตั้งใจจะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบอกกล่าวแล้วรวมถึงไปปันให้กับคนที่เขายัางไม่รู้เนี่ย ทั่วโลกนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราทุกคนได้มาทำความเข้าใจแบบนี้ไว้ก็เลยตั้งชื่อหัวข้อว่าถ้าอยากเป็นแบบไหนก็ให้ใกล้คนแบบนั้นเพราะโลกเป็นแบบนี้จริงๆเราเองอยู่ใกล้คนที่รักการทำบุญรักการสร้างบารมีเราเองก็จะอยู่ในกลุ่มของเราแบบนี้แหละส่วนบางกลุ่มเขาอาจจะรู้สึกอยากจะสนุกอยากจะเที่ยวอยากอะไรเขาก็จะมีกลุ่มของเขาอยู่ ยุคนี้สมัยนี้ก็เป็นแบบนั้นคือถ้าเราอยากเป็นแบบไหนหรืออยากได้อะไรเราก็เข้าไปหาคนแบบนั้นแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยได้มีกลุ่มสังคมซึ่งสามารถที่จะพาเราขึ้นหรือพาเราลงก็ได้ไนะแล้วแต่ว่าเส้นทางที่เขาเดินอยู่นั้นเน่ะเป็นเส้นทางที่ขึ้นหรือเป็นเส้นทางที่ลงโดยถ้าเป็นสัพท์างพระพุทธศาสนาเขาใช้คำว่าคนผ่านกับบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้ คนผ่านก็คือผู้ไม่รู้แต่ว่าในความเป็นจริงเราทุกๆคนล้วนมีความไม่รู้อยู่ในใจของเราทั้งนั้นนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนมันเป็นธรรมดาที่เราจะมีความรู้สึกแบบลบๆมันเป็นธรรมดาที่รู้สึกหงุดหงิดบ้างถ้าเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างเพราะเราเองก็ยังฝึกตัวอยู่แค่ทําความเข้าใจตรงนี้แหละแล้วก็จัดการกันไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละวนันบางคนไม่รู้วิธีจัดการ คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีจัดการแล้วก็ทำให้เขาอาจจะผิดพลั้งพลาดเผลอไปทำอะไรก็ตามเนี่ยนะดังนั้นเราเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำตัวเป็นเหมือนเมื่อวานบอกไปแล้วนะเป็นชั้นเป็นเหมือนขั้นบันไดให้เขาเหยียบแล้วก็ข้ามไปให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างๆตัวแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาผ่านไปแล้วเราเองก็อยู่ที่เดิมนะไม่ใช่เราเองก็อัปเกรดขึ้นมา ถ้ายิงแซงเขาได้ก็ยิ่งดีแซงเสร็จปุ๊บง่เข้าข้ามกันไปแซงเสร็จเข้าข้ามกันไปหรือว่าเดินไปพร้อมๆกันก็นกได้ถ้าขี้เกียจแบบว่าอยากจะให้เขานําไปก่อนแบบนี้ก็ได้ให้เราได้มีความสุขในการสร้างบารมีแต่อย่างไรต้องไม่หยุดการพัฒนาคําว่าพัฒนาในที่นี้ทั้งความเป็นอยู่ทั้งความคิดในที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือนิสัยต้องพัฒนามากขึ้นทุกๆวันแต่ไม่ต้องไปเครียดหรืออะไรมากนะ คือให้สบายตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกนั่นแหละเมื่อไหร่ที่เราวางใจได้นิ่งๆเมื่อไรที่เราวางใจได้สบายๆไม่ว่าจะเจออารมณ์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรมากระทบเราจะวางได้เร็วปรับตัวได้ไวแล้วเราเองสามารถที่จะอยู่ในเส้นทางนี้ไปได้อย่างค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีความสุขนี่คือกรอบที่อยากจะให้เราได้มามองได้มาเข้าใจบางคนอยากจะเป็นคนเก่ง ก็ไปหาคนเก่งอยู่ใกล้ๆนะเราก็จะเริ่มเห็นวิธีการที่ว่าจะฝึกตัวยังไงให้เก่งอย่างเช่นว่าเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนเรียนเก่งก็เข้าไปหาเพื่อนเพื่อที่ว่าจะได้เรียนเก่งๆแบบเขาได้บ้างแบบนี้แหละบางคนก็อยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ดูว่าคนไหนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไปคบหาบุคคลต่างๆเหล่านั้นแต่จริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านมาแล้วแหละว่า พ่อแม่ปลูกฝังความคิดอะไรยังไงมาให้กับเราอะนะนี่คือเบื้องต้นหลายๆคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็เป็นพ่อแม่อยู่เราเองก็สามารถที่จะปลูกฝังความคิดดีๆให้กับผู้อื่นซึ่งอยู่รอบข้างเราด้วยได้เช่นเดียวกันดังนั้นชีวิตเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งให้แนวทางเอาไว้ว่าเราเองต้องเลือกนะว่าเราจะเดินในทางแบบไหน ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนถ้าใครอยากจะเปลี่ยนนะนะก็เลือกเส้นทางเดินของชีวิตที่ดีในที่นี้ในแนวทางของพระพุทธศาสนาคือเส้นทางไหนเข้าไปแล้วใจเราใสใจเราสว่างใจเรามีความสุขแล้วก็เห็นโลกชัดขึ้นนี่คือเส้นทางที่ควรไปเป็นเส้นทางแห่งบัณฑิตผู้รู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะแบบเรียนจบสูงหรืออะไรนะไม่ใช่ แต่ผู้รู้ในที่นี้เห็นโลกตรงตามจริงอ๋อคนเป็นแบบนี้เพราะเขาเป็นแบบนั้นจะไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวของเราเพื่อที่ไปตัดสินคนนั้นคนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันหงุดหงิดไปหมดเห็นใครก็เป็นลบลบไปหมดเนี่ยแบบแบบนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเห็นคนที่ไม่รู้เราสามารถจะไปช่วยเขาได้ถ้ามีใจแบบนี้และเห็นแบบนั้นได้ในแสดงว่าใจเราใช้ได้ละแต่การที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปบอกเข้าไปดึงนี่ก็ต้องอาศัยศิลปะเหมือนกันนะนะ คำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยแม้ว่าจะมีลักษณะที่บ่งบอกชัดเจนในนั้นลักษณะคนแบบนี้คือคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือคนแบบนี้แต่พอมาใช้กับยุคนี้สมัยนี้ก็ขอบอกตามตรงนะให้พวกเราได้เข้าใจกันว่า,าคนในยุคหลังๆเนี่ยบางทีค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าละเอียดอ่อนกับคำพูดละเอียดอ่อนกับคำที่เขาไม่ค่อยอยากจะได้ยินคำในเชิงลบๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให อยากจะได้ยินเช่นว่าคนพาลแบบเนี้ยในพระไตรปิฎกเขียนแบบนั้นถ้าเราไปพูดว่าคนพาลเขาจะคิดไปอีกอย่างนึงเลยกับกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่เอ๊ะทำไมต้องมาว่าเขาด้วยแบบเนี้ยเมื่อกี้หลวงพี่ก็เลยเลือกว่าคนพาลเนี่ยคือคนที่ไม่รู้เนี่ยคำที่หลวงพี่ใช้เมื่อกี้นะเพื่อปรับปรับให้เราสามารถจะไปใช้กับคนอื่นโดยที่ว่าเขาไม่รู้สึกว่าเราเราว่าเราเองก็มีลักษณะของพาลอยู่เหมือนกัน ก็มีความไม่รู้อยู่เช่นเดียวกันก็บอกเขาแบบเนี้ยเราเป็นพวกเดียวกันดังนั้นเนี่ยเดินไปด้วยกันเถอะช่วยกันประครับประคองกันไปถ้าคุยกันในลักษณะแบบนี้เออคนเดียวนี้เขาเขาพอรับได้แล้วย่ามาชี้หน้าเขาว่าปเป็นคนไม่ดีก็อย่างที่พยายามย้ำอยู่ทุกๆวันนะั่นแหละว่าเราแค่ไม่รู้คนในโลกนี้ก็แค่ไม่รู้แล้วเขาก็เดินไปในทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักไม่เลือกใช้คําว่าผิดด้วยนะพอใช้คําว่าผิดปุ๊บ โอ้โหรู้สึกแย่เดินไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องนักเจอลูกบอกโกหกเนี่ยก็ไม่ให้ใช้ก็ต้องใช้คำว่าพูดไม่ตรงกับความจริงเห็นไหมนี่คือคำพูดที่ตอนนี้ต้องระมัดระวังมากโอ้โหดูเหมือนอะไรสักอย่างนะเมื่อก่อนเราไม่เห็นจะต้องมาระวังอะไรกันขนาดนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังแล้วทำไมถึงจะต้องมาระวังกันขนาดนั้นด้วยละ่ะต้องบอกว่าที่ต้องระวังเพราะว่าสภาวะที่มันกดดันกันอยู่กับคนเดี๋ยวนี้ นาฬิกาชีวิตที่หมุนเร็วเอ้ยความเครียดที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจเอ้ยโรคระบาดเอ้ยถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นกันสักทีอะไรเงี้ยนะมันทําให้คนเครียดของต่างๆเหล่านี้เลยจําเป็นจะต้องทําให้เราต้องระวังคําพูดเพราะพูดผิดนิดเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะยกคําว่าคนพานนี่ก็ต้องบอกว่าคนไม่รู้แค่นี้เออถ้าไม่รู้เขาพอรับได้นะเราก็ไม่รู้ดังนั้นก็ ต่างคนต่างไม่รู้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันไหมอ่าถ้าอย่างนี้พอคุยนก็จะได้เข้าใจกลไกของตอนนี้มันเป็นแบบนั้นทําไมจะต้องมาระมัดระวังอะไรกันมากมายถ้าฟังรายการนี้เป็นประจําอยู่ก็คงจะรู้นะว่าบางทีเนี่ยคาจริงมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะเวลาไม่ได้หรือกาลเทศะยังไม่ได้นี่ก็ยังไม่ต้องพูดเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอก แล้วก็ต้องให้มีศิลปะในการที่เรียบเรียงคำพูดเพื่อไปชวนคนมาทำความดีเพราะเราจะชวนคนมาทำความดีเราอยากจะให้เขาดีเราเองก็ต้องทำให้เขาได้เห็นในระดับหนึ่งอย่างน้อยคำพูดคำจาเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่พร้อมอยากจะช่วยถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นได้จากตัวเรานะถ้าเกิดว่าโอ้โเสียงแข็งมาเลยแบบนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะแบบคุยด้วยแต่มันก็เป็นปกติ นี่คือสิ่งที่พยายามจะบอกพวกเราอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันมองสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เป็นปกติเหมือนกันเรายังมีกิเลสนะนะบอกตัวเองแบบนี้เรายังมีกิเลสเสียงแข็งบ้างเสียงดังบ้างไม่พอใจบ้างเป็นเรื่องปกติแค่รับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยหลวงพี่ว่าก็ใช้ได้แล้วนะระดับหนึ่งละในระหว่างที่ฝึกตัวเนี่ยเ,ออเราอารมณ์ไม่ดีนะเราจะได้จัดการกับมันได้ไง อารมณ์ไม่ดีก็ไปหาอะไรเย็นๆกินฮะโอเลี้ยงดื่มอะไรยเงี้ยนะเราก็จะได้สดชื่นขึ้นมาแบบที่หลวงพ่อธรรมชโชยคเคยบอกไปนั่นแหละไปกินโอเลี้ยงก่อนไปาอารมณ์ไม่ดีนะก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเรารู้สึกร้อนรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจและหนีไม่พูดก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาแสดงจุดยืนหรือต้องพูดทุกเรื่องที่อยู่ในใจของเราไม่จําเป็นต้องคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูด แต่ไม่จําเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่คิดจำบอกแบบนี้คิดทุกครั้งก่อนที่จะพูดอะไรแต่ไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดเก็บๆไว้บ้างก็ได้เอาเท่าที่พอเหมาะพอสมและให้คนรู้สึกดีๆกับเราที่อยู่ข้างๆอะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็จําเป็นจะต้องมาดูแลรักษาใจกันเหมือนกันนะพูดดีกับลูกค้าแล้ว คนที่อยู่ใกล้ๆตัวก็คงจะพูดควรที่จะต้องพูดดีกับเขาด้วยอะไรแบบนี้จะได้รู้สึกดีกันทั้งในที่ทํางานแล้วก็รู้สึกดีด้วยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวและยิ่งอยู่ใกล้ตัวมากๆยิ่งต้องถนอมน้ําใจกันมากๆนะแต่พออยู่กันนานๆบางทีเราเพลินเราเราลืมว่าเอ๊ะอยู่ด้วยกันก็ต้องรับกันให้ได้สิต้องเข้าใจตัวตนของเราสิถึงจะอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ยทีแรกมันก็โอเคนะในระยะหนึ่งมันก็โอเคอยู่แต่ถ้ามันนานๆมันบ่อยๆเข้าไปแล้วก็แบบ นะคือมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างแหละคงเข้าใจในสิ่งที่หลวงพี่พูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเองเนี่ยไม่พยายามที่จะถนอมน้ําใจกันเขาเองก็จะไม่พยายามถนอมน้ําใจเราพอเขาเริ่มไม่ถนอมน้ําใจเราเสียงเราก็จะแข็งมากกว่าเดิมอีกมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ตรงนี้แหละเลยทําให้เกิดปัญหาเยอะเลยในโลกนี้นะดังนั้นอยากจะเป็นคนแบบไหนหนึ่งเข้าใกล้คนแบบนั้นแล้วส ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนแบบนั้นอยู่ใกล้ตัวไม่เป็นไรเรารู้ว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนส่วนใหญ่ก็คือคนอยากจะเป็นที่รักนั้นแหละอยากให้คนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่รักอยากให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรู้สึกโอเคกับสิ่งที่เราทำดังนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าคนแบบไหนที่น่ารักหลวงพี่เชื่อว่าเรามีคำตอบของเราอยู่ในใจอยู่แล้วลหละและการที่ได้พ่อแม่ที่สอนเรามาจนถึงตอนนี้ได้เนี่ยนะ ทำให้เราได้รู้ลักษณะการยานมิตรเนี่ยข้อแรกเลยต้องมีคือมีความน่ารักเราเองเรียกตัวเองว่าเป็นกัลยานมิตรเราก็ต้องมีความน่ารักตรงนี้ก่อนนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกให้พวกเราได้รับรู้แล้วก็ทบทวนไว้แล้วก็อยากอยู่ใกล้ใครนะก็ต้องทําตัวให้เหมือนกับคนคนนั้นก็ขอยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วกันในพระไตรปิฎกในชาดกนะนะชื่อว่าสัตติคุมพะพระ ชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้แหละเดี๋ยวลองฟังแล้วกันว่าในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงยังต้องสร้างบารมีอยู่เนี่ยท่านเองก็สั่งสมความรู้กันอยู่จนบางครั้งเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบัณฑิตที่สั่งสอนคนอื่นได้หลักธรรมที่ท่านได้สั่งสอนตอนสมัยที่ยังสร้างบารมีก็ต้องถือว่าคมมากแล้วนะแต่ก็ สียอสงไขแสนมหากับเพื่อที่จะเรียนรู้ในการใช้คำพูดที่ดีใช้เขาเรียกว่ายิงไปถึงใจเลยนะเรียกเรียกว่าเป็นการมองใจผู้ที่ตัวของพระองค์เองจะต้องไปเทศสอนเนี่ยได้รู้เลยฝึกมาสี่อสงไขแสนมหากับเราเองยังอยู่ในเส้นทางที่กำลังฝึกหัดนี่นะห่างกกลจากพระองค์ท่านเยอะแต่เราก็ฝึกได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเลือกคําพูดที่เพราะเพราะ ฟังแล้วไม่กัดหูนะไม่สากหูเช่นว่าโกหกเนี้ยก็พูดไม่ตรงความจริงอย่างเงี้ยเรียบเรียงคําพูดแล้วค่อยๆบอกกันไปดังนั้นเนี่ยเราเองจําเป็นจะต้องมาศึกษาตรงนี้ขอยกสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่าการที่เลือกคนมาคบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกคบ เข้าไปใกล้ๆที่พูดแบบนี้เนื่องจากว่าเมื่อสักอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยได้ได้คุยกับเด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วก็เขาก็ถามคําถามหลวงพี่มาว่าเอ๊ะทำไมถึงชีวิตเลยเป็นในลักษณะแบบนั้นหลวงพี่ก็เลยบอกเข้าไปบอกก็เราเราในที่นี้ก็คือตั้งตัวหลวงพี่แล้วก็ตัวเขามีลักษณะเหมือนกันคือถ้าพูดแบบเนี้ยเขาจะฟังกันได้แบบไม่รู้สึกว่าขัดอะไรเลยเพราะเชหลวงพี่ก็เป็น ไม่ใช่ว่ามาคุยกับพระแล้วพระจะเลิศเลออะไรมาเป็นหลุงพี่ก็เป็นเราก็เป็นใช้คําว่าเราเราเจอคนผ่านมาหลุพี่บอกแบบนี้เราครบคนผ่านแต่ก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรมันเป็นอดีตที่ทําให้เราได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นหลวงพี่ก็ว่าแบบเนี้นะดังนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรวางมันไปให้ได้อะไรที่เคยทําไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีมากนะก็วางกันไปชีวิตเราเลยเป็นอย่างเนี้ยนะถึงตอนนี้เพราะ เราครบคนผ่านอันนี้คือคนแบบคุยกันใกล้ๆก็สามารถจะใช้คําที่ตรงๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดคนที่เราไม่คุ้นเราต้องเรามาระวังคําพูดมากกว่านั้นในที่บอกไปไมเมื่อกี้ใช้คนผ่านก็ใช้คําว่าตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราก็ไปคบคนที่ไม่รู้เหมือนกันหนุนพี่ก็จะเลือกใช้คําแบบนี้แต่พอใกล้ชิดกันมาระดับหนึ่งก็สามารถจะใช้คําว่าคนผ่านได้ถ้าคนเข้าวัดแบบเนี้จะเข้าใจว่าคําพูดนี้ไม่ใช่คําแรกแต่เป็นคําที่เราเจอมาพอพูดไปแบบนั้นอ๋อเป็นแบบนั้นจริงๆ แล้วคบคนผ่านจะเป็นอะไรยังไงบางทีในเรื่องนี้มันเป็นภาษิตไทยเหมือนกันนะนะเราเองอาจจะเคยได้ยินอยู่เดี๋ยวลองมาฟังแล้วกันว่าในพระไตรปิฎกที่บันทึกไว้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่านใช้คําว่าอย่างไงพระองค์ทรงใช้คําว่าบุคคลทําคนเช่นไรให้เป็นมิตรและคบหาจนสนิทกับคนเช่นไรถึงเขาก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นเห็นไหมคือไปหาคนอย่างไรไปทําให้คนแบบไหนมาเป็นเพื่อนหรือสนิทกับคนที่เป็นลักษณะแบบไหนแม้ตัวเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแหละเพราะคบกันได้แสดงว่าใกล้ๆกันอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าคนเราครบกันด้วยธาตุทงเคยได้ยินเนาะเพราะการอยู่ร่วมกันจะเป็นการส่งต่อนิสัยได้ พ่อแม่เนี่ยอยู่กับลูกถ้าส่งต่อนิสัยดีลูกก็จะได้สิ่งที่ดีๆไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะส่งนิสัยที่ไม่ดีให้กับลูกไปด้วยในขณะเดียวกันการที่อยู่ร่วมกันมันเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องปกตินะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้แล้วก็ขยายความต่อชี้ชัดมากขึ้นบอกเอาไว้ว่าคนใดห่อปลาเน่า ด้วยใบหญ้าคาเอาใบหญ้าคาไปหอปลาเน่าลองนึกภาพด้วยนะแม้ใบหญ้าคาก็พลอยมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปด้วยการครบหาคนพานก็เป็นเช่นนั้นเห็นไหมพอคนไม่รู้เราไปคบกับเขาก็โอ้โหเหม็นติดเห็นเดินกับคนนี้คนรีบตัดสินเลยคนนี้ไม่ดีแน่นอนเลยทั้งที่บางทีเนี่ยแค่เดินไปด้วยกันนะเราครบกับคนอื่นได้หลวงพี่มันึกย้อนกลับเออก็เป็นแบบนั้น บางทีเราไม่ได้เป็นแบบเขาหรอกแต่เขาก็เหมาไปแล้วละ่ะเพราะว่าเราอยู่กับคนแบบนั้นเขาก็เหมาไปแล้วว่าเราก็คงจะเป็นคนแบบนั้นแหละดังนั้นเนี่ยก็คือแค่อยู่ใกล้ก็ได้กลิ่นติดแล้วนะอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือได้ชื่อเสียงที่คนอาจจะไม่ดีแต่ทางตรงข้ามส่วนคนใดหอกลิ่นสด้วยใบไม้เนี่ยไม่หอมะนะ แม้ใบไม้ก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยการครบหากับนักปราชญ์หรือบัณฑิตก็เป็นฉันนั้นเห็นไหมถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยใครมาคบกับเราเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนดีเช่นเดียวกับเราไปด้วยนะดังนั้นก็เราทําตัวแบบนี้แหละให้คนที่มาอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเขาได้เป็นคนดีไปกับเราถ้าเขารู้สึกแบบนี้ว่าเราเป็นเช่นนี้เขาก็จะอยากที่จะคบเราต่อไปอยู่กับเราแล้วมีประโยชน์ อยู่กับเราแล้วมีคนชมอย่างเช่นว่าเ,ออเราอาจจะเคยตอนเด็กๆเ,เนี่ยวันนี้ไปเที่ยวบ้านคนนี้มาแม่บอกเออดีแล้วไปเที่ยวบ้านคนนี้แต่อีกวันหนึ่งไปเที่ยวบ้านอีกคนนึงอย่าไปอีกนะบ้านหลังเนี้ยเราอาจจะเคยเชยสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะว่าบางทีก็มีเรื่องที่ออบางบ้านก็มีความไม่พอเหมาะพอดีอยู่ที่พ่อแม่เราไม่ชอบก็อาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ได้ การเลือกคบคนหรือการเลือกอยู่ใกล้คนเนี่ยจะให้คนเป็นอะไรกันยังไงก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกมาเพราะที่ยกทั้งหมดเนี่ยนะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าอางานเขียนนี่เขาบอกว่าคนในตอนนี้ถ้าอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเลือกคบคนที่ว่าใจมีแต่ความสําเร็จใจสู้ฝึกตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเองก็จะประสบความสําเร็จถ้าไปคบกับคนที่ผัดวันประกันพรุ่ง ไปคบกับคนขี้เกียจเนี่ยนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในอบายมุกเนี่ยชีวิตมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นดังนั้นการเลือกคบคนแบบไหนหรืออยู่ใกล้คนแบบไหนเนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตหรือแม้เราเองจะเป็นคนดีแต่ว่าถ้าเขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาไม่รู้สึกอยากจะดีแบบเราได้บ้างเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากับการสื่อสารของเราที่มีอยู่ท่าทีท่าทางอะไรของเราที่มีอยู่ต่อเขาอาจจะทําให้เขาไม่อยากจะดีแบบเราก็ได้ อันนี้ก็ต้องขอยกตัวอย่างไว้นะว่าศิลปะในการส่งต่อความรู้ไม่ง่ายและบทสรุปของชาดกเมื่อกี้พระองค์ก็ส่งบอกต่อไว้อีกว่าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตร,รู้การครบของตนเหมือนกับใบไม้ห่อสิ่งของแล้วไม่พึงเข้าไปคบหาอสัตบุรุษหรือคนไม่ดีนะพึงคบหาแต่สัตบุรุษหรือคนดี เพราอะอสัตว์กรรุษย่อมนำไปสู่นรกส่วนสัตว์กรรุษย่อมช่วยให้ไปถึงสุขตินี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนการที่เราเองมาฝึกฝนอบรมตัวเองเนี่ยฝึกตัวอยู่อยากจะเป็นคนดีอยู่ทุกๆวันนี้แล้วก็ชวนคนมาทำความดีถ้าเขาคบกับเราและเราสามารถจะส่งต่อความรู้ไปแบบอย่างที่เขาอยากรับได้เนี่ยนะและทำยังไงถึงจะ เขาอยากรับล่ะลองนึกถึงภาพแบบนี้ก็ได้จะยื่นของอะไรสักอย่างให้คนอีกคนหนึ่งโยนให้กับยื่นเข้าไปสองมือให้ประคองให้คิดว่าคนอยากรับแบบไหนและมีการชวนด้วยนะถ้าเป็นไมค้าก็ลองชิมดูหน่อยไหมยื่นให้สองมือหรือมือเดียวอย่างเงี้ยก็ได้ทําขนมเล็กๆมาเนี่ยลองชิมดูหน่อยไหมไมค้ไหมครับอะไรเงี้ยคุณลูกค้า ลองชิมดูไหมมาหน่อยไหมอะไรเงี้ยคือยื่นให้เขาดูเขาก็จะใช้คําพูดท่าทีท่าทางแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านเอาสายเอาของใส่กระทงอยู่โยนอะลองกินดูไหมอย่างเงี้ยนี่นี่คือลักษณะที่ที่บอกว่าเป็นการส่งต่อให้คนอีกคนหนึ่งการส่งต่อน,นิสัยก็เป็นแบบนั้นแหละลักษณะเดียวกันถ้าเรายื่นของดีให้แล้วเขาไม่รับเนี่ยโอ้ขนมตั้งใจทําอย่างดีเลยแต่อลองกินดูไหมกับ ยื่นสองมือไปให้ลองชิมดูไหมชิมหน่อยไหมลูกค้าอะไรเงี้ยยื่นให้เขาแล้วพูดมีหางเสียงด้วยชิมหน่อยไหมค่ะลูกค้าชิมหน่อยไหมครับคุณลูกค้าแบบเนี้ยแล้วก็พูดกับเขาดีๆเนี่ยนี่คือลักษณะว่าถ้าเขาเราส่งไปให้แล้วเขาไม่ค่อยอยากรับเนี่ยบางส่วนอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ก็ได้แต่การที่เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมานี่ก็ต้องบอกกันก่อนนะว่า พิจารณาตัวเราว่าเราเองเนี่ยในวันนั้นเราทำอะไรมาบ้างเครียดมากเกินไปไหมความเครียดสะสมเนี่ยคนไม่รู้นะการทำงานเนี่ยมันทำให้เราเครียดเมื่อยเอ้ยตึงเอ้ยเหนื่อยนะอันนี้พูดกันตามตรงเราทำงานเนี่ยเราเหนื่อยดังนั้นพอมากลับมาถึงบ้านเนี่ยการจะมาจัดการกับอารมณ์หรือวางอารมณ์ให้ได้เนี่ยไม่หมูเลยจริงๆดังนั้นขอนับถือน้ำใจมาหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายที่นั่งฟังมิพูดอยู่ตรงนี้น,นะ เราฝึกตัวมาจนถึงวันนี้แล้วไม่ง่ายแต่ก็สู้มาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยบอกตัวเองไว้เถอะเรานี่ไม่ธรรมดานะให้เราภูมิใจในความไม่ธรรมดาของตัวเราแล้วได้เดินตามเส้นทางที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ปูพื้นฐานไว้ตรงเนี้ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยละกันขอแค่ว่าอย่าหยุดเดินเดินกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละรายการนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะ ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็จะเอาธรรมะเอาเรื่องราวต่างๆยกตัวอย่างให้เราได้ฟังนี่แหละแล้วก็อาจจะยกเรื่องมาเตือนสติกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้เข้าใจเพราะครูบาอาจารย์ก็ทําหน้าที่แบบนี้แหละตอนที่สมัยที่ท่านยังทําหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่อยู่เราเองก็เห็นครูบาอาจารย์เคยทําแบบนั้นกับเราลองทําแบบนั้นบ้างก็ได้นะกับคนที่อยู่รอบข้างเรา ให้เขาได้รู้สึกดีๆได้รู้สึกมีความสุขแบบเนี้ยถ้าเรามีความสุขในใจก่อนแล้วเราก็คุยกับคนข้างๆโดยความมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไรเราอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเมื่อยหรืออะไรอย่เงี้ยก็ระวังในการที่จะเลือกใช้คําพูดแล้วกันเพราะเมื่อไหร่ที่เราหงุดหงิดเมื่อไหรที่เราตึงเมื่อไร่ที่เราไม่สบายหรือแบบเนี้ยร่างกายไม่สบายหรือใจไม่สบายเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาด ในการที่จะไปบอกต่อสิ่งดีๆเนี่ยมันมีเยอะต้องต้องใช้คํานี้ทุกๆคนมีกิเลสอยู่ทุกๆคนมีความไม่รู้อยู่ในใจอยู่ดังนั้นเนี่ยฝึกตัวกันไฟเถอะไม่ต้องกังวนหลหรอกฝึกกันไปแบบเนี้ยทีละนิดทีละนิดเรียนรู้ธรรมะไปวันละหน่อยอ๋อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้สติเราไว้มีธรรมะต่างๆมาให้เราได้เรียนรู้ในแต่ละวันฟังธรรมเนี่ยฟังไปแล้วก็เอามาพิจารณาตัวเราเองว่าเอะวันนี้เราทําดีมากพอหรือยัง วันนี้ใจเราใส่ดีมากพอหรือยังพิจารณาตัวเองเป็นหลักเพราะถ้าเกิดเราไม่ค่อยพิจารณาตัวเองเนี่ยตาเรามันมันออกแบบมาคือให้มองไปข้างนอกนี่ยอ,อกตาเราเนี่ยมันจะมองข้างนอกเสมอมันจะจับผิดดูซิคนนี้แต่งตัวไม่สวยเลยดูคนนี้ใส่รองเท้าซิดูหิ้วกระเป๋าสิใส่ไปได้ยังไงในผิวสีนี้อะไรเงี้ยนะคือมันจะทําให้เรามองแล้วก็วิจารณ์คนอื่นเยอะเลยอย่าทําแบบนั้นมันเสียเวลามองกลับในที่ตัวเราดีกว่าเอ๊ะ เันี้หงุดหงิดอะไรบ้างหรือเปล่าทําไมถึงหงุดหงิดอ๋อเพราะแบบนี้เพราะเจอคนนี้เพราะเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็จะได้ระวังได้ในวันพรุ่งนี้ต่อๆก็แก้กันไปแบบนี้แหละทำซ้าซ้ซํซ้ำจนติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราจนกลายมาเป็นวาสนาของตัวเราเมื่อนั้นแหละมันถึงจะไม่เปลี่ยนทํากันแบบเนี้ยความที่ว่าจะให้เราเป็นสัมมาทิฏฐินี่นะคือตรงนี้แหละคือเห็นโลกชัด ตรงตามจริงแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ตามนั้นก็จะมีสัมมาทิฏฐิก่อนใช่ไหมสัมมาสังกัปโปพอสัมมาทิฏฐิเราเห็นชัดแล้วจากนั้นความคิดของเราก็จะคิดไปในทางที่ถูกเพราะว่ามันชัดจากนั้นพอจะมาลงมือพูดก็พูดถูกก็ไล่มาแบบนี้แหละดังนั้นความเห็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเห็นจริงๆนะใจเราที่รับมาแต่ละเรื่องนะนะั้นนั่นคือความเห็น ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทุกวันเรารับแบบเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเนี่ยจะเก็บบันทึกไว้เนี่ยบันทึกแต่สิ่งที่ดีๆไว้เถอะแล้วชีวิตของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นไปทีละวันทีละวันวันละห,หน่อยวันละหน่อยแบบนี้แล้วกันนะก็เอามาฝากพวกเราไว้ประมาณนี้แหละวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปทําหน้าที่ ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็รายการก็คงจะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะหรือใครไม่สะดวกไมนะ่อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกพราสองทุ่มก็ยังไม่จบรายการก็มีต่อไปอยู่ถึงสองทุ่มครึ่งก็จะแบบนี้แหละจําเป็นจะต้องมา,าทําธรรมะจําเป็นจะต้องมาเอาธรรมะไปสู่ใจผู้อื่นแล้วก็มีความภูมิใจยอย่างยิ่ง,งนะเดือนละหนึ่งครั้งที่ว่าไปได้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ในระหว่างที่ท่านเองยังพักอยู่เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเราเองต้องศึกษากลไกของความเป็นนี่แหละสัมมาทิฏฐิกลไกของสังสารวัตแบบนี้แหละทุกๆวันแม้พระเองก็จําเป็นจะต้องมาศึกษากลไกตรงนี้พรุ่งนี้ก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะบอกว่าเราเองจะต้องดีแล้วจะต้องมาดีขึ้นทุกๆวันก็คือบอกตัวเองบ่อยๆนั่นแหละส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรกันยังไงก็คงจะทบทวนธรรมะที่เคย เทศเอยกล่าวเอยสอนรวมถึงได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านได้พูดไว้เนี่ยจะมาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟังในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะจนถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณขอบคุณที่นั่งฟังมาถึงตรงนี้ทุกๆวันนะเนาะใครที่ตั้งใจทําบุญมาดีอยู่แล้วขออนุมโมทนานะแลนะให้ได้บุญกันเยอะๆส่วนที่คนไหนฝึกตัวอยู่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนที่พูดอยู่นี้ก็ฝึกตัวอยู่เช่นเดียวกัน เราเดินไปพร้อมๆกันวันนิดวันวนิดแบบนี้แหละจิตใจของเราจะได้แจ่มใสแล้วก็มีแต่ความสบายความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งปูพื้นเอาไว้ได้เลือกคบได้มีหมู่คณะที่ตั้งใจสร้างความดีไปด้วยกัน เป็นหมู่ใหญ่ก็ขอให้พวกเราทุกคนจะมีใจที่เข้มแข็งเบิกบานเดินอยู่ในเส้นทางนี้ไปได้อย่างตลอดไม่หลุดจากวงบุญไม่มีอะไรที่สามารถที่จะดึงเราให้หลุดพ้นไปจากเส้นทางแห่งความดีเส้นทางแห่งความปลื้มปิติสังเกตอาการของใจเราในทุกๆวันว่าใสสะอาดสว่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ก็ขอให้บุญกุศลทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกๆคนนี้มหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านจงกลั่นกายกลั่นวาจากลั่นใจของเราให้ใสเป็นปกติขอให้มีความสุขไปในทุกๆวันขอให้มีความสําเร็จไปในทุกๆวันขอให้รู้จักแต่คําว่าชนะไปในทุกๆวันหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรมีสมบัติจกักรพรรดตักไม่พร่อง เอาไว้ใช้สร้างบรรมีต่อไปได้โดยง่ายและไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลให้ได้เป็นที่ต้อนรับที่เชื้อเชิญของหมูม่มวลมหาชนพูดจากับใครก็ขอให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้วาจาของเรานี้สามารถจะชวนคนมาสร้างความดีได้โดยสะดวกได้โดยง่ายไดย้แล้วเพิ่มหมู่คณะของพวกเรา ให้คนรอบข้างของเรามีแต่บัณฑิตมีแต่นักปราชญดชักชวนกันสร้างความดีเป็นประจำเป็นปกติคนภัยคนพานใดๆอย่าได้มากล้ำกลายพวกเราทุกๆคนเลยและในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ขอให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ได้เจอพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ร่วมสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติให้ผังนี้เป็นผังสําเร็จติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติแล้วเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยโดยง่ายโดยเร็วพรันไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญก็ ขอให้วันนี้ไม่ว่าบุญไหนที่เราทํามาดีแล้ววันนะนึกน้อมทบทวนบุญต่างๆแล้วนั้นน้อมถวายแก่มหาปูชนียาจารย์ถวายแกหลวงพ่อธรรมชยโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเนาะคืนนี้ก็ขอให้หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญซีกโลกไหนที่ยังทํางานอยู่ก็ขอให้ทํางานได้อย่างสนุกได้อย่างสบายแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ขอให้ตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญทำมาหาค้าขายก็ขอให้คล่องนะนะ ทำงานทําการอะไรก็สําเร็จตามใจที่เราปรารถนาแล้วพพุ่งนี้พบกันประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสลับคืนนี้ขอจเจริญพร